สวัสดีครับทันโลกกีฬามาแล้วนะครับเรามาเริ่มกันที่ผลการแข่งขันฟุตบอล AFF Suzuki ครับนะครับเมื่อวานนี้เรียกได้ว่าชื่นมื่นกันจริงๆครับสำหรับผลงานของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยนะครับลงสนามในรอบรองชนะเลิศนัดที่2แข่งขันกันที่สนามราชมังคลากีฬาสถานบรรยากาศนั้นต้องบอกว่าคึกคักจริงๆนะครับแข่งขันเมื่อวานนี้แต่ว่าจริงๆแล้วมีแฟนบอลมารอกันตั้งแต่คืนวันอังคารครับเพราะว่าบางส่วนนั้นมาจากต่างจังหวัดและหวังที่จะมาซื้อตั๋วนะครับในเมื่อวานนี้เพราะว่าจะมีการเปิดขายตั๋วล็อตสุดท้ายจำนวน 1,500 ใบนะครับซึ่งบรรยากาศก็อย่างที่เห็นในภาพนะครับคึกคักจริงๆนะครับโดยการจำหน่ายตั๋วนะครับหมดภายในเวลา35นาทีเท่านั้นและที่มีสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นก็คือเรื่องของตั๋วผีก็ยังคงระบาดอยู่นะครับการจราจรนั้นติดขัดแต่ว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนั้นมากันเต็มพิกัดครับ500กว่านายสถิติการเจอกันนะครับของไทยกับฟิลิปปินส์ในรายการนี้7ครั้งไทยไม่เคยแพ้บรรยากาศในสนามก่อนเกมการแข่งขันก็เรียกได้ว่าคึกคักจริงๆนะครับทำให้ทัพนักกีฬาไทยโดยเฉพาะครับฟุตบอลไทยนั้นฮึกเหิมอย่างแน่นอนนะครับสำหรับการแข่งขันในนัดนี้เกมนี้ครับทีมไทยนั้นก็ขาดศูนย์หน้าตัวเป้าอย่างกฤติเขียวสมบัติที่ยังคงมีการบาดเจ็บอดิศักดิ์ไกรสอนนั้นโดนโทษแบนนะครับไทยโดยซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองนั้นให้แมสซิเจชนาทิพย์สงขลานั้นยืนเป็นหน้าเป้าในเกมนี้ครับแล้วก็เพียงแค่6นาทีเท่านั้นครับทีมไทยได้ประตูแรกขึ้นนำนะครับจากลูกโมงของทางด้านแล้วก็เป็นทางด้านของแมสซิเจนะครับซ้ำจังหวะสุดท้ายลูกนี้เข้าไปนะครับทีมไทยขึ้นนำก่อน1ประตูต่อ0นะครับเป็นนฤบดินทร์นะครับโมงคืนหลังมาให้กับทางด้านของชนาธิปใช้หน้าอกพักนะครับแล้วก็แต่งบอล1จังหวะก่อนที่จะยิงเบียดเสาเข้าไปทีมไทยขึ้นนำเร็วครับ1ประตูต่อ0ได้ประตูที่ไทยต้องการนะครับและไทยนั้นก็มีลุ้นประตูที่2นะครับจากทางด้านของแบ็คซ้ายอย่างพีรพัฒน์โนชัยยากดลูกนี้เต็มข้อครับผู้สับตู้ของฟิลิปปินส์พัตติกเดโต้นั้นปัดด้วยปลายมือหมดครึ่งแรกครับไทยนำ 1-0 หลังจากนั้นครับนาที50ทางฝั่งของฟิลิปปินส์ครับต้องเสมอเพื่อที่จะเข้ารอบแล้วก็มีลุ้นจากการยิงของมาร์ตินสตูเบิลครับแต่กวินธรรมสัจจานันท์เจ้าของฉายากวินบินได้ปัดให้ไทยนั้นรอดพ้นการเสียประตูครับหลังจากนั้นทีมไทยนั้นขึ้นนำ2ประตูต่อ0จากทางด้านของเกิดฤทธิ์ทวีการนะครับได้บอลจากประกิจดีพร้อมก่อนที่ตัวนั้นจะได้ความสามารถเฉพาะตัวยิงลูกนี้สวนตัวผู้สาประตูเดโต้เข้าไปไทยนำ2ประตูต่อ0ก็ทำให้ทีมไทยนั้นคลายความกดดันไปได้เยอะนะครับเมื่อนำห่างไปเป็น2ประตูในช่วง10นาทีสุดท้ายครับทางฝั่งของฟิลิปปินส์นั้นต้องเหลือผู้เล่นเพียงแค่10คนเมื่อมาร์ตินสตูเบิลนะครับไปทำฟาวล์ประกิจดีพร้อมในจังหวะนี้นะครับแล้วก็โดนใบเหลืองใบที่2เป็นใบแดงออกจากสนามไปและเมื่อฟิลิปปินส์เหลือ10คนนะครับทำให้ทีมไทยนั้นเล่นง่ายขึ้นและด้วยสกอร์ที่นำอยู่2ประตูต่อ0นะครับก่อนหมดเวลา4นาทีครับทีมไทยนั้นมาได้ประตูที่3สารัตน์อยู่เย็นครับจ่ายให้กับเกิดฤทธิ์ทวีการยิงลูกนี้เข้าไปล็อกหลบ1จังหวะครับเป็นประตูที่2ของเจ้าตัวในเกมนี้และช่วยทีมไทยนั้นนำห่างฟิลิปปินส์ไปเป็น3ประตูต่อ0ครับจบ90นาทีทีมไทยชนะ 3-0 รวมผล2นัดไทยชนะ 3-0 นะครับทำให้ไทยนั้นผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นสมัยที่7แล้วไปฟังเสียงของซิโก้แล้วก็บรรดานักเตะทีมชาติไทยกันครับคือวันนี้นะครับคนในสนามน้องๆเพื่อนๆทุกคนต้องการที่จะให้เราสามแต้มเพื่อที่จะให้อดิศักดิ์กลับมาเล่นฟุตบอลให้ได้หลังจากที่เขาโดนมาแล้วเขารู้สึกผิดแล้วก็อยากจะกลับมาเขาเลยซ้อมเช้าเย็นตลอดนะครับฉะนั้นสิ่งตรงนี้ก็เหมือนกับเราอยู่ด้วยกันเป็นทีมนะครับผมก็หวังว่าอดิศักดิ์เนี่ยจะกลับมาโชว์ในอีกสองเกมที่เหลือนะครับก็คงจะเป็นแฟนบอลชาวไทยที่เข้ามาในสนามวันนี้ครับแล้วก็คนที่เชียร์อยู่ทางบ้านก็รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกสมหวังที่ได้เข้าไปรอบชิงชนะเลิศในครั้งนี้ครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอบคุณโค้ชที่ไว้ใจผมครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆร่วมทีมครับที่ช่วยจนเราคว้าชัยชนะแล้วก็ผมก็ดีใจครับที่สามารถทำประตูได้ก็ดีใจครับดีใจที่สามารถทะลุเข้าชิงได้แล้วก็คือทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอบคุณแฟนบอลทุกคนที่เข้ามาเชียร์พวกเราเต็มสนามทำให้พวกเราได้ชนะในแมตช์นี้ครับผมก็ยังไงวันที่17ให้กำลังใจเราเหมือนเดิมในจะแข่งในบ้านอีกนัดนึงแล้วก็พวกเราเป็นผู้เล่นนะครับ
ครับก็ในวันที่17ธันวาคมนี้นะครับทีมไทยจะลงแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศนัดแรกที่สนามราชมังคลากีฬาสถานเวลา 19:00 นนะครับมาเป็นกำลังใจให้กับทีมชาติไทยเยอะๆนะครับเราก็ถือว่านัดแรกเล่นในบ้านนะครับเสียงเชียร์นะครับจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญที่ทำให้ทีมไทยนั้นทำผลงานได้ดีในการแข่งขันนัดนี้นะครับตัวนั้นก็จำหน่ายที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ก็คงต้องรีบจับจองกันเยอะๆนะครับถ้าเราไม่อยากให้ตัวผีนั้นระบาดนะครับเมื่อวานนี้แฟนๆนะคะติดตามกันอย่างเรียกว่าติดขอบสนามส่วนใครที่ไม่มีบัตรก็ติดตามติดขอบจอเมื่อวานไปทานข้าวตอนที่บอลถ่ายทอดพอดีคือทั้งร้านบอกเลยว่าเป็นบรรยากาศที่มีความสุขมากนะคะทุกคนก็ส่งกำลังใจไปเชียร์ทานข้าวไปด้วยเชียร์บอลไทยไปด้วยแล้วก็กลับบ้านกันอย่างชื่นมื่น3ประตูต่อ0ค่ะครับนัดต่อไปนะครับ17ธันวาคมครับราชมังคลากีฬาสถาน 19:00 นนะครับหาซื้อตั๋วกันเนิ่นๆนะครับค่ะส่วนอีกหนึ่งรายการนะคะที่ต้องติดตามลุ้นแล้วก็เป็นกำลังใจรายการนี้มีนักกีฬาดาวรุ่งแจ้งเกิดมากมายค่ะพิธีเปิดอย่างเป็นทางการไปเรียบร้อยสำหรับกีฬาแห่งชาติครั้งที่43นครราชสีมาเกมนะคะเมื่อวานนี้ชิงทองทั้งหมดถึง32เหรียญโดยการแข่งขันที่เห็นอยู่นี้ก็คือมวยปล้ำค่ะชิงกัน5เหรียญทองนะคะในประเภทฟรีสไตล์น้ำหนักไม่เกิน44กิโลกรัมหญิงเป็นการพบกันระหว่างวราพรซื่อสัตย์ตัวแทนจากอุบลราชธานีกับมาริกาเอสตีเสื้อสีน้ำเงินนะคะตัวแทนจากจังหวัดสุพรรณบุรีผลการแข่งขันปรากฏว่าเป็นมาริกาค่ะเอาชนะไปได้ในยกแรกนะคะคว้าเหรียญทองไปครองพร้อมกับเพิ่มเหรียญทองให้กับจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเหรียญที่7แล้วค่ะขณะที่อีกคู่หนึ่งค่ะเป็นการแข่งขันในรุ่นฟรีสไตล์หญิงน้ำหนักไม่เกิน48กิโลกรัมสุรีพรพิมพ์ภาคจากศรีสะเกษเจอกับนิชดาพรวงมานิตตัวแทนจากจังหวัดแพร่นะคะคู่นี้ก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่ตัดสินกันได้ในยกเดียวค่ะหลังจากที่สุรีพรจากศรีสะเกษเสื้อสีน้ำเงินนะคะเอาชนะน็อกไปได้ในยกแรกคว้าเหรียญทองให้กับเมืองดอกลำดวนศรีสะเกษไปได้สำเร็จค่ะวันนี้ค่ะมีการชิงทองกันทั้งสิ้น53เหรียญทองโดยกีฬาที่จะชิงเหรียญกันมากที่สุดในวันนี้7เหรียญทองก็คือกีฬาเอ็กซ์ตรีมนะเพราะฉะนั้นใครอยู่โคราชหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงไปเชียร์กันได้ค่ะส่วนการแข่งขันศิลปะบังคับม้าเมื่อวานนี้นะคะเหรียญทองคุณผู้ชมเป็นนักกีฬาวัย13ปีเท่านั้นค่ะเมื่อวานนี้มีการแข่งขันศิลปะบังคับม้าประเภทบุคคลเก็บคะแนนเป็นวันที่2นะคะที่เห็นอยู่นี้คือน้องสกายวรปรัชสิทธิจูอายุเพียง13ปีค่ะทำคะแนนมาเป็นอันดับที่1พวกม้าสายเลือดยุโรปแต่ว่าเกิดในบ้านเรานะคะชื่อว่าคอซาดิโอเก็บคะแนนรวมได้ถึง 432.5 คะแนนคว้าเหรียญทองให้กับจังหวัดชลบุรีแล้วก็เป็นเหรียญที่2ให้กับตัวเองด้วยหลังเมื่อวานก็คือฮาทีเดียวนะคะคว้าเหรียญทองในประเภททีมให้กับชลบุรีมาได้แล้วด้วยค่ะน่าสนใจมากค่ะประวัติของน้องสกายเริ่มขี่ม้าตั้งแต่อายุ5ขวบ5ขวบที่ตัวยังไม่พ้นหลังม้าเลยนะคะ7ขวบก็เริ่มตระเวนออกแข่งขันแล้วแล้วก็เริ่มแข่งขันกีฬาแห่งชาติตอนอายุได้เพียง11ปีเท่านั้นหลังจากนั้นนะคะใช้เวลาพยายามฝึกซ้อมแข่งขันจนกระทั่งท้ายที่สุดสามารถคว้าเหรียญทองมาครองด้วยวัย13ปีเท่านั้นเองอันนี้ถือเป็นดาวรุ่งดวงใหม่อย่างแท้จริงค่ะปิดท้ายกันที่ข้างสนามเขาบอกเจออะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นในขณะที่นักกีฬากำลังแข่งม้าอยู่เจองูจ้าก็ตนกตกใจกันเล็กน้อยนะคะก่อนที่จะมีเจ้าหน้าที่ไปจับงูออกไปได้อย่างปลอดภัยนะคะก็เป็นบรรยากาศสีสันข้างสนามแต่ว่าไม่ค่อยอยากเจอสักเท่าไหร่มาดูสรุปเหรียญกันหน่อยไหมสรุปเหรียญตอนนี้นะคะสำหรับการแข่งขันกีฬาแห่งชาตินครราชสีมาเกมกรุงเทพมหานครค่ะยังคงเป็นอันดับที่1นะคะ7เหรียญทอง7เหรียญเงิน8เหรียญทองแดงแต่ว่ามันน่าสนุกตรงที่ว่าเหรียญสูสีเหรียญไม่ทิ้งห่างตามมานะคะจังหวัดที่เก่งกีฬาอีก1จังหวัดก็คือสุพรรณบุรี7เหรียญทองเท่ากันค่ะต่างกันแค่เหรียญเงินกับเหรียญทองแดงเท่านั้นเหรียญรวมมี14เหรียญนครราชสีมาเจ้าภาพมี4เหรียญทอง3เหรียญทองแดงอันดับ4คือชลบุรีและอันดับ5คือเชียงใหม่ค่ะครับช่วงแรกยังสูสีอยู่นะครับเดี๋ยวต้องดูไปนะครับว่าเหรียญทองนั้นจะมีการทิ้งห่างกันหรือไม่ไปดูเรื่องของกอล์ฟรายการใหญ่ของปีนะครับรายการที่ใช้ชื่อว่า Thailand Golf Championship 2014ครับชิงเงินรางวัลรวม32ล้านบาทก็วันนี้จะเป็นการแข่งขันรอบแรกเมื่อวานนี้นะครับเป็นการ
แข่งขันแบบโปรแอมครับมีทั้งบับบ้าวัสสันเซอร์จิโอกาเซียมาตินไคเมอร์ธงชัยใจดีก็มายืนยันความพร้อมในการช่วงชิงความเป็นหนึ่งในการแข่งขันกอล์ฟรายการใหญ่ที่สุดในบ้านเรานะครับไทยแลนด์กอล์ฟแชมเปี้ยนชิพธงชัยนั้นบอกว่าลงแข่งขันในบ้านเป็นรายการแรกของปีก็ดีใจมากที่ได้กลับบ้านและก็ดีใจที่ได้กลับมาเล่นในรายการนี้อีกใช้เวลาการแข่งขันในต่างประเทศเยอะมากสำหรับธงชัยใจดีนะครับล่าสุดนั้นเดินทางอยู่ต่างประเทศติดต่อกันถึง3เดือนเลยทีเดียวก็บอกว่าอาจจะมีเรื่องของการอ่อนล้าบ้างแต่ในการแข่งขันในบ้านเราก็จะพยายามอย่างเต็มที่และปีนี้ก็จะได้เห็นนักกอล์ฟระดับโลกมาแข่งขันในบ้านเราหลายคนเลยทีเดียวและเขาหวังว่าอยากจะเห็นโปรไทยคว้าแชมป์ในรายการนี้ก็ไปชมกันได้นะครับวันนี้แข่งขันกันวันแรกที่สนามอมตะสปริงคันที่คลับจังหวัดชลบุรีครับและนี่คือข่าวกีฬาในช่วงแรก